ผมยังมีลมหายใจอยู่แม้อายุปีนี้ผม72คิดตลอดเวลาผมคือคนที่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ยังเข้มแข็งยังยาววัยจงอย่าแก่ทางการเมืองขอให้แก่เฉพาะสรีระความคิดทางการเมืองจะต้องเป็นความคิดเหมือนคนรุ่นใหม่ตลอดเวลาติดตามให้ทันนี่คือสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมปฏิบัติก็ขอให้ประชาชนผู้รักแฟนๆทุกคนเนี่ยจงอย่าท้อแท้สิ้นหวังขอให้มีแรงใจใฝ่สำริดจงเดินหน้าต่อไปเพื่อหนทางประชาธิปไตยที่เราต้องการผมวิวัฒน์ธีฆะคีรีกุลครับลงสมัครสว2567กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเขตคลองสานกทมครับผมชื่อวิวัฒน์ธีฆะคีรีกุลครับกลุ่ม12ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็คงเขตบ้านเกิดอำเภอคลองสานเขตคลองสานกทมครับโดยส่วนตัวผมเป็นผู้การนักธุรกิจนะทำมาตลอด 5-60 ปีเนี่ยก็มาทางเดียวเลยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจแล้วทำธุรกิจมาผมเองเนี่ยได้นำธุรกิจไปจดทะเบียนตลาดทรัพย์ตั้งแต่พ.ศ. 2537แล้วนับปีนี้67ก็30ปีแล้ววนเวียนอยู่ในตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมานานจริงๆชีวิตผมเนี่ยเกี่ยวข้องการเมืองตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นลูกคนจีนที่พ่อแม่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่รุ่นผมเป็นรุ่นที่สองส่วนตัวเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยตอนวัยเด็กเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้รับรู้สิ่งที่เป็นอำนาจรัฐนะเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยผมยังจำความได้พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเราเล็กๆ6-7ขวบก่อนเข้าพ่อแม่ต้องหนีเวลาตำรวจมาทำไมถึงหนีเราก็ถามพ่อแม่บอกอ๋อแม่ไม่ได้เสียต่างด้าวเพราะว่าต้องต่างด้าวเสียปีละ200เมื่อไม่เสียเนี่ย200เยอะนะฮะทองคำเนี่ยบาทนึงก่อนนี้ก็300-400เองก็ไม่มีใครเสียเมื่อตำรวจมาตรวจมาจับก็ต้องการที่จะถ่ายตังค์10บาทมั่ง20บาทมั่งตรวจเจอก็ขอ10บาท20บาทเล็กๆเนี่ยเราไปขายของเนี่ยหน้าถนนตำรวจถ้ายังมาจับเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกฎหมายแล้วก็ต่อสู้ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเจอเนี่ยเยอะมากเรา8ขวบ9ขวบจาก60ปีเศษกว่าปีที่แล้วมาพ่อแม่ส่งไปเรียนภาษาจีนเนี่ยเราต้องหนีแอบเรียนภาษาจีนต้องส่งคนไปเฝ้าต้นทางว่ามีตำรวจมาไหมเหมือนเล่นการพนันแล้วก็ทราบซึ้งอย่างนี้ว่ารับทราบซึมทราบว่าเอ๊ะไอการที่เราเกิดมาเนี่ยแล้วเราเป็นชนกลุ่มน้อยเราสิทธิอะไรเราไม่เท่ากับคนไทยที่อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันสะสมพัฒนาตัวเองจนวันหนึ่งเราได้เข้าไปเรียนในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2017เนี่ยเรารับทันทีเลยเมื่อมีใครมาชวนเราเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองของนักศึกษาเนี่ยเพื่อต่อสู้ความเป็นธรรมเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาในชนบทไปศึกษาชีวิตกรรมกรนะครับขณะนั้นระยะเวลานั้นเนี่ยคนรุ่นเรายังไม่ได้เกิดนะครับเป็นรุ่นที่นักศึกษานี่ตื่นตัวการเมืองนะยิ่งกว่านักศึกษาในยุคปัจจุบันนี้เราก็ได้คุกคีเรื่องนี้มาตลอดเวลาจากนั้นมาเนี่ยไม่ว่ามีเรื่องอะไรทางการเมืองเนี่ยเราก็ติดตามจนกระทั่งเป็นเวลานานเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ดูละครทางการเมืองออกดูเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองดูเรื่องกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มทุนกลุ่มอำนาจนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงพรรคการเมืองเขาทำกันยังไง
ก็ติดตามมาตลอดครับแล้วก็เลยเข้าใจนะฮะเข้าใจตลอดทุกครั้งที่มีใครแม้การเมืองเนี่ยเราก็รับทราบแล้วก็อยู่ฝั่งเสรีประชาธิปไตยมาตลอดปกติเนี่ยจะไม่เคยนักธุรกิจเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวหน้านะครับเสนอตัวเนี่ยในทางการเมืองแต่ผมว่ารอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาบังคับว่าคนที่จะไปเลือกเนี่ยต้องเป็นผู้สมัครคือต้องสมัครเป็นโหวตเตอร์ก่อนแค่นั้นเนี่ยด้วยความสำนึกเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยซึ่งต้องไปลองเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยขาดการเลือกตั้งเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกส.ส.ส.ว.หรือแม้แต่เลือกผู้ว่ากทม.เลือกส.ก.ไม่เคยขาดการเลือกตั้งมันเสมือนเป็นจิตวิญญาณแล้วมีเลือกตั้งเราต้องไปด้วยเหตุผลนี้ผมไม่ลังเลเลยที่ต้องไปสมัครแม้จะเสีย 2,500 เพราะในฐานะผม 2,500 มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยจึงตัดสินใจว่าจะไปเป็นโหวตเตอร์เรื่องนี้นานแล้วนะคือผมคิดว่าน่าจะ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันเหตุการณ์การเมืองของกรุงเทพช่วงหนึ่งที่มีความแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายที่ชัดเจนและดุเดือดนะครับโดยฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งอนุรักษ์อีกฝั่งหนึ่งฝั่งเสรีประชาธิปไตยฝั่งอนุรักษ์เนี่ยก็ต้องการจะล้มการเลือกตั้งนะครับก็ต้องการจะค้านนโยบายของรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งในสมัยนั้นก็มีการประท้วงการประท้วงไม่ให้รัฐบาลยิ่งรักที่มาจากเรื่องตั้งเนี่ยให้สนับสนุนชาวนาเรื่องจำนำข้าวแล้วก็มีม็อบก่อตัวที่ไปปิดล้อมสำนักงานทางออมสินแล้วก็บุกระดมให้ไปถอนเงินขณะเดียวกันประชาชนอีกฝั่งโดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็แห่ไปฝากก็มีเหมือนกันเพื่อเป็นการยันเอาไว้ผมเองเนี่ยได้ยินได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดอารมณ์ร่วมและอีกอย่างหนึ่งณขณะนั้นก็เป็นเรื่องที่ธนาคารออมสินเนี่ยให้ดอกเบี้ยเงินฝากแบบเซฟวิ่งเนี่ยให้ดีสุดมากกว่าแบงก์อื่นถ้าผมจำไม่ผิดให้ 1.5% ต่อปีค่ะที่แบงก์อื่นแค่ 0.75 นะครับผมไม่ลังเลเลยถอนเงินเนี่ย60ล้านก็ไปฝากที่ออมสินโดยการถอดเงียบๆฝ่าม็อบที่มาปิดล้อมแล้วเข้าไปฝากที่เคาน์เตอร์ยิ่งความสมองเอาไปนี่ผมจะมาฝากเพื่อช่วยเหลือชาวนาเพื่อให้รู้ว่ายังมีคนอีกซีกหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นแบงก์ออมสินนะครับแล้วก็มาฝากยังไงฝั่งฝากเนี่ยจะมากกว่าฝั่งถอนด้วยเงินที่เอาไปฝากมีจำนวนมากเนี่ยนะเรื่องมันก็เกิดเลยยืนอยู่ไม่ถึงแป๊บเดียวเนี่ยผู้สื่อข่าวมารุมสัมภาษณ์ครับก็เป็นเรื่องเป็นราวลงหน้าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใหญ่รวมทั้งมีผู้สื่อข่าวเชิญไปสัมภาษณ์ในตอนเช้าก็ได้ถามเหตุผลเองก็อธิบายเขาไปปกตินี่แหละครับผมว่าคนทุกระดับอาชีพนะทุกการศึกษาเนี่ยชีวิตก็ผูกพันจากการเมืองชีวิตได้รับผลกระทบเนี่ยจากทางการเมืองไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปได้เลยคนยากคนจนก็กระทบอย่างหนึ่งอย่างผมเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผมกระทบอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็มีหวังกำไรหวังยอดขายมากถ้าการเมืองไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับการค้าการขายฝึกเกิงลำบากเนี่ยมันกระทบคนทุกฝ่ายทุกส่วนหมดหรอกแต่ว่าในแต่ละกลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีการที่แตกต่างกันก็จะเข้าใจมากหรือน้อยเท่านั้นเองผมอยู่ในตลาดทุนเนี่ยในตลาดทรัพย์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเซนซิทีฟมากกับทางการเมืองเลยเราเนี่ยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งมาเนี่ยจริงๆโดยทั่วไปก็คาดหวังว่าตลาดทรัพย์จะดีขึ้น
ตลาดทรัพย์เนี่ยก็จะกระเตื้องขึ้นดีขึ้นแต่การเป็นเช่นนั้นไม่เราได้รัฐบาลที่สลับขั้วมาเนี่ยนะครับด้วยไม่ใช่สนองถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยเราต้องการเลือกรัฐบาลอย่างนี้นะครับก็ทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความไม่เชื่อถือของต่างประเทศนะครับก็ทำให้ความมั่นใจรัฐบาลมีน้อยเมื่อมีน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรครับเกิดการถอนการลงทุนเราจะมีเงินออกจากตลาดทรัพย์ไทยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเรื่อยๆเนี่ยเรามีแต่เงินออกต่างประเทศขายเดือนละกี่หมื่นล้านกี่หมื่นล้านเนี่ยแล้วตลาดทรัพย์เนี่ยเมื่อมันขาดเงินเนี่ยหุ้นก็ราคาไม่ดีรัชนีก็ตกต่ำแต่ถ้าการเมืองดีการเมืองไปตามวิธีทางประชาธิปไตยเมื่อเลือกตั้งแล้วเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับได้คณะรัฐมนตรีคณะบริหารเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถบ้านเมืองก็ไปคนทุกระดับชั้นอาชีพก็ไม่ได้ความสมกระทบกระเทือนผมเชื่อว่าคนที่ยังมีสติดีคนที่ยังรับรู้ความรู้สึกได้ในทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่เหลืออดเพราะเรามีความเป็นสองมาตรฐานที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับเรื่องเดียวกันคนกลุ่มหนึ่งทำไม่ผิดผมกลุ่มหนึ่งแล้วทำผิดผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะมีอีกแล้วขณะนี้สถาบันต่างๆเนี่ยที่เราเคยมีสถาบันหลักเนี่ยเราเสียหายหมดไม่มีความเชื่อถืออันนี้เป็นสิ่งที่ก็หวังว่าวันหนึ่งคงสู่สภาวะปกติได้เราเห็นว่าสว.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งเนี่ยได้คนเพียง3คนเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามาจากคน3คนที่แต่งตั้งคน3คนก็แบ่งกันเลือกคนของตัวเองมา250ก็เลือกมาคนละ60-70คนแล้วก็มาจากการคัดสรร50คนถ้าเราจำได้ดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนจากการเลือกนายกบีเที่ยวนี้ว่ามีการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่ตั้งสว3คนนะครับคนหนึ่งเขาแก่กว่าแก่ที่สุดเขาก็ไม่เลือกแต่อีก2คนที่เหลือที่หนุ่มกว่าเขาก็โหวตให้กับนายกข้ามขั้วเพื่อให้ได้เป็นนายกเพราะต้องอาศัยเสียงเนี่ย750เสียงในสภาเพราะโดยสสเองโหวตยังไงก็ไม่ถึง375เราจะเห็นสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าสวแต่ละกลุ่มใครเป็นผู้เลือกสวมาเขาก็ฟังรับใช้คนที่ตั้งตัวเองมาก็เป็นอย่างนี้ครับเราอย่าโกหกกันนะครับถ้าคนติดตามละครการเมืองก็จะเห็นเราจะรู้ว่าคนที่ตั้งมาคนนี้ตั้งใครมามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนร่วมรุ่นมีผู้แทนประชาเก่าถูกไหมฮะเขามาเป็นสว.เขาต้องรับใช้เขาไอ้ตรงเนี้ยประชาชนเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นดังการเลือกตั้งเที่ยวนี้แม้ว่ามันจะเป็นยังไม่เป็นประชาธิปไตยของการเลือกตั้งสว.ที่เข้าท่าก็ตามแต่อย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าที่จะมีคนสองสามคนเป็นผู้ตั้งนะครับก็ยังคิดว่ายังเป็นสิ่งที่มีความหวังยังดีกว่าเมื่อเขาให้เพียงเท่านี้เราก็ทำตรงนี้ดีที่สุดแล้วเมื่อประชาชนเนี่ยได้เข้าไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงใหม่ได้นะครับไปว่าจะรัฐนูลร่างใหม่หรือการโหวตนะครับแก้ไขบางมาตราในรัฐนูลเพื่อให้แก้ไขรัฐนูลได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องช่วยกันอยากฝากอนาคตให้กับคนที่มีชีวิตจงอย่าฝากอนาคตให้กับคนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วในมิติของผมก็คือคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสภาเนี่ยแม้ยังมีชีวิตมีลมหายใจแต่ความคิดที่เป็นประชาธิปไตยความคิดที่มีเจตใจและความเป็นธรรมความคิดเพื่อความถูกต้อง
ในทางการเมืองเขาตายไปแล้วจากความรู้สึกของประชาชนจงฝากชีวิตไว้กับคนที่มีชีวิตอยู่ผมยังมีลมหายใจอยู่แม้อายุปีนี้ผม72ผมเสมอคิดตลอดเวลาผมคือคนที่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ยังเข้มแข็งยังยาววัยนะครับก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดฝากให้ถึงผู้เอาโสทุกคนนะครับจงอย่าแก่ทางการเมืองขอให้แก่เฉพาะสรีระความคิดทางการเมืองจะต้องอะไรครับเป็นความคิดเหมือนคนรุ่นใหม่ตลอดเวลาติดตามให้ทันนี่คือสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมปฏิบัติความมีประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราดูหลายประเทศในโลกเนี่ยมันวันหนึ่งก็ต้องเป็นดังที่พวกเราคาดฝันแต่ระยะเวลาของแต่ประเทศนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปหลายประเทศในยุโรปเนี่ยใช้เวลา300ปี250ปีประชาชนเขาเดินทางมาเนี่ย2475แล้วเปลี่ยนแปลงจากระบบสมเด็จสิทธราชเป็นมีการเลือกตั้งเนี่ย2475ถึงปัจจุบันเนี้ย63เนี่ยบวก25ก็92ปีถ้าจะใช้อีกสัก50ปีเนี่ยประชาชนคนไทยผมคิดว่าเขาอดทนเขาต่อสู้เขารอได้แม้ว่ามันจะเดินแล้วลุกขึ้นแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงจนมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็น10ฉบับฉบับของประชาชนฉบับที่ทหารตั้งขึ้นมายังคนทั้งต่อสู้เพื่อแบบไตให้มีระบบการเลือกตั้งที่สมบูรณ์โดยคนส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกเนี่ยเรายังแค่92ปีเมื่อเทียบกับที่อื่นๆนะครับที่ต่อสู้มาเนี่ยเรายังคิดว่าเรายังไม่ยาวไกลยังไม่ยาวนานก็ขอให้ประชาชนผู้รักแผ่นทุกคนเนี่ยจงอย่าท้อแท้สิ้นหวังขอให้มีแรงใจใฝ่สำริดจงเดินหน้าต่อไปเพื่อหนทางประชาธิปไตยที่เราต้องการอย่าไปกังวลนะครับถ้าท่านมีอายุถึงท่านไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินสมัคร 2,000 หน้าอยากเชิญชวนไปร่วมกันเป็นโหวตเตอร์นะครับอย่าไปสนใจว่าเราไปโหวตแล้วเราจะได้เป็นสวไม่ได้เป็นสวนะครับเราไปเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ